กลับมาอีกแล้วในช่วงชมเมืองนะครับในช่องคุณพระช่วยขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้อย่าลืมยาหม่องคัดสรรอุทัยประสิทธิ์คุณพระช่วย5สี5กลิ่น5แบบนะครับอันนี้ใช้ดีมากๆคอนเฟิร์มยืนยันเพราะว่าที่บ้านใช้กันถ้าใครสนใจก็ที่เวิร์คพอยต์มีจำหน่ายนะที่สตูดิโอช็อปหรือช้อปปี้ก็มีแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปชมวัดที่สำคัญในกาดบันดุอีกวัดหนึ่งก็คือที่เรียกว่ามังกี้เทมเพิลหรือวัดลิงหรือชื่อจริงๆเขาคือวัดสยามภูวนาถพุทธศาสนาสายวชิรญาณเราจะเห็นธงมนนะถ้าไปวัดในทางที่เบตเนปาลภูฐานเราจะเห็นธงมนห้อยกันอยู่อันนี้ทางขึ้นนะทางขึ้นบนภูเขานะมีพระพุทธรูปประทับยืนอยู่กลางสระน้ำคนก็ไปใช้กิมมิกนะไปโยนเหรียญโยนเหรียญลงบาตรโยนยังไงก็ไม่ลงบาตรก็ลงบ่อหมดนะครับเจดีย์องค์เล็กๆเป็นเจดีย์หินสวยงามมากศิลปะแล้วจะมีเป็นเจดีย์เล็กแล้วก็มีซุ้มคูหาพระพุทธรูปด้วยนะครับก็จะมีสลักทั้งพระโพธิสัตว์เป็นสลักทั้งพระพุทธรูปอยู่ในคูหาเจดีย์อันนี้พระพุทธรูปสมัยมันละไม่ต่ำกว่า900ปีนะเป็นพระพุทธรูปยืนติพังคะนะเสร็จจากวัดลิงแล้วก็ออกนอกกาดมันดุไปนะครับอันนี้เราจะขึ้นวัดแรกก่อนจะเป็นวัดฮินดูไปไหว้พระศิวะหรือพระอิศวรองค์ใหญ่มากพระศิวะหรือพระอิศวรก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะในลัทธิไสวนิกายทำด้วยทองแดงองค์เบลอเลยนี่ก็เป็นพระศิวะปางยืนประทานพรอยู่นะรอบๆวัดพระศิวะก็จะมีของขายอันนี้ก็จะมีพวกแยมผลไม้และผลไม้ดองเราก็แอบไปส่องๆดูแต่ยังไม่กล้ากินนะมีสตรอเบอรี่ดองมีมะม่วงดองมีเชื่อมเหมือนมะม่วงเชื่อมอะไรต่างๆมีร้านอาหารเนปาลอยู่อันนี้ลงจากเขาแล้วลงจากวัดพระศิวะแล้วนะครับไปเมืองที่เรียกว่าพักทปูก็คือเมืองพักทปุระนะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองหลวงสำคัญของกษัตริย์กลุ่มมัลละกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองมรดกโลกเหมือนกันนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองนี้ที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha หรือพระพุทธเจ้าฉบับคีนูรีฟเล่นนะถ้าใครทันเคยดูอันนี้ไปเจอนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเนปาลเหมือนนักเรียนไทยมากน่ารักมากโอเคนามัสเตอเกนนามัสเตอเกนนามัสเตอเกนเด็กๆน่ารักเดียว How are you What's your name What's your name Huh Who's Ben How are you How are you 11 11ขวบนะเหมือนเด็กไทยแล้วเด็กดูดีๆน่ะอันนี้กลุ่มเมืองกลุ่มพระราชวังตรงนี้เป็นพระราชวังเก่าของเมืองพักคาปู้นะครับเข้าไปนี้เป็นวิหารของเจ้าแม่ตาลีจูก็คือวัดของตาลีจูจริงๆส่วนข้างในเราเข้าไปได้ชมแต่ข้างนอกส่วนข้างในของศาลของเจ้าแม่ตาลีจูหรือกาลีเขาไม่ให้คนที่เป็นนอกศาสนาเข้าไปชมนะเขาจะให้แต่คนฮินดูเข้าไปอันนี้คือวิหารตาลีจูหรือกาลีนะนี่นางเนี้ยที่แบบว่าไอ้ที่บูนางบูชาพระศิวะที่ตัวผอมแห้งเนี้ยนี่พระคเนศนี่ไพราวะอ
นี่ข้างหน้าอันนี้เป็นมิวเซียมพิพิธภัณฑ์2ข้างก็จะเป็นอะไรอันนี้นรสิงหาวตารคือพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์อันนี้นรสิงหาวตารเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์นะในการที่ปราบหิรันตะยกัสสิปุโดยการใช้เล็บฉีกอกนะก็คือนรหิรันตะยกัสสิปุขอพรขออย่าให้ตายโดยสัตว์โดยมนุษย์โดยเทพโดยคนโดยอาวุธไม่ให้ตายในเวลากลางวันไม่ให้ตายในเวลากลางคืนไม่ให้ตายในเมืองไม่ให้ตายนอกเมืองนี่แหละพระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมาเป็นนรสิงหาวตารด้านซ้ายนี้เป็นหนุมานหนุมานแผงฤทธิ์ยังกำลังเหยียบอสูรอยู่นะครับเป็นภาพแกะสลักหินสวยงามมากนะอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองพักคปู้หรือพักคปุระแล้วเราก็มาวิหารกลางเมืองนะตรงนี้ก็สูงทีเดียวแล้วขึ้นไปได้นะแล้วมองจากที่สูงลงมาตรงนั้นก็จะเป็นวิหารเป็นวัดต่างๆเนี่ยตรงเป็นวิหารกลางเมืองโอ้วัดนี้จะเป็นวัดพระนารายณ์รู้ได้ไงเป็นวัดพระนารายณ์อย่างที่บอกก็คือมีพญาครุฑมีหนุมานนั่งพนมมืออยู่เห็นไหมหนุมานนั่งพนมมืออยู่ตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์ยังไม่พออีกไปด้านนู้นอีกไปด้านนู้นอีกอันนี้จะเป็นเสาที่พูดถึงเรื่องการกวนน้ำอมฤตในตอนกูมารวตารข้างล่างเห็นเป็นเต่าไหมก็คือพระนารายณ์อวตารเป็นเต่าเรียกว่ากูมารวตารและมีพญานาคพันอยู่รอบเสานะครับแล้วนี่แทรกมาอีกก็คืออะไรนี่อ่ะให้ทายปางที่3วราหวตารพระนารายณ์อวตารเป็นหมูเพื่อกู้แผ่นดินคืนอันนี้คือเขามัณฑระอันนี้ก็สลักเรื่องของพระนารายณ์ปางต่างๆและสุดท้ายนู่นก็คือพระนารายณ์กำลังทรงครุฑอยู่ด้านบนของเขามัณฑระนะครับอันนี้ก็คือวัดของพระนารายณ์แล้วก็จะมาเห็นทางนี้จะมีรูปพระนารายณ์งามสีก้อนทรงคาถาจักสังแล้วก็มีดอกบัวบ้างหรือมีฝีบ้างแต่มือข้างนี้หายไปชำรุดหายไปนะครับนั่นก็รูปพระนารายณ์อันนี้คือวัดพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่เนปาลเราเดินมาแล้วในเมืองพักคปู้เนี่ยอุตสาหกรรมอันหนึ่งที่ยังทำกันหมู่มาอยู่กว่าพันปีคือช่างปั้นหม้อที่นี่ก็ยังปั้นหม้อปั้นไหโดยใช้ดินกันอยู่นะเป็นบรรยากาศแบบโบราณเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ใช้มอเตอร์แล้วนะไม่ใช้คนหมุนแล้วนะปั้นเสร็จก็จะเอามาตากกันไว้นะครับนี่ออกจากพักคปู้เราจะไปเที่ยวที่เมืองนากาโกดนอนบนภูเขาหิมาลัยกันนะครับจบแล้วนะครับเราก็ติดกันอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยแล้วจะไปชมเวลาเช้าตรู่พระอาทิตย์จะย้อมยอดเอเวอเรสต์สวยงามขนาดไหนมาชมใน EP หน้าชมเมืองเนปาลคุณพระช่วยครับ